เมฆคู่ที่2ศึกดาวรุ่งชูเจริญ8พฤษภาคมซ้ายมือวีรพลสระพรมขวามือเด่นเนื้อเด่นโมลินพิกัด116ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินครับเชือก4เส้นกางเกงสีน้ำเงินนักมวยเมืองเหนือจังหวัดลำพูนครับเด่นเนื้อเด่นโมลีอดีตแชมเปี้ยน3ตำแหน่งครับส่วนกางเกงสีแดงมวยโคราชครับวีรพลสระพรมแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นครับกรรมการอเนกจิตประยูรให้คะแนนกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ให้คะแนนกรรมการเฉลิมปยศทรัพย์ให้คะแนนบนเวทีเป็นใครครับกรรมการชูชาติ9กิจครับยกที่1และ2รวมกันขึ้นมานั้นท่านผู้ชมก็บอกว่าแหมโอกาสคู่ขี้กันเลยครับเท่าๆกันแต่ว่าดูเหมือนว่าเด่นเหนือจะได้เปรียบนิดๆได้เปรียบแค่ปลายจมูกนั้นเพราะว่ากระดูกมวยดีแล้วครับเป็นอดีตแชมเปี้ยนถึง3รุ่น3ตำแหน่งวีรพลนั้นเป็นแชมเปี้ยน2รุ่นนะครับแต่ว่าวีรพลนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่เคยเอาเสมอกับแก่นศักดิ์สอบเลินจิตมาแล้วนี่คุณเป๋โปสเตอร์ครับผู้จัดการของเด่นเหนือเด่นโมลีกางเกงสีน้ำเงินท่านผู้ชมจับตาให้ดีนะครับนี่คือสุดยอดของมวยฝีมือแห่งยุคแล้วครับจังหวะไหวพริบเหลี่ยมแล้วก็การออกอาวุธนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยจังหวะฝีมือวีรพลเดินเข้าไปหาวางแข้งเด่นเหนือก็โต้เด่นเหนือนั้นมีแข้งซ้ายวีรพลนั้นมีแข้งขวาอาวุธอย่างอื่นก็พอๆกันครับเป็นมวยประเภท IQ สูงจังหวะเหลี่ยมไหวพริบปฏิภาณนั้นเยี่ยมวีรพลนั้นค่าตัวถึง 100,000 บาทมาแล้วเด่นเหนือสูงสุด 80,000 บาทแม่เด่นเหนือเกือบไปแล้วครับโดนหมัดขวาแต่ยังยิ้มดีอยู่วางเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยครับเป็นอะไรก่อนหน้ามวยผิวเนียนแล้วครับเพราะว่ามวยลำพูนแล้วบนหน้ามวยโคราชโคราชแต่แม่เป็นดินแดนมวยเดี๋ยวครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันอยากเข้าไปวีรพลนั้นนานๆจะเห็นเดินหน้าสักครั้งครับเพราะว่าโอ้โหอะไรแข่งกันสวยจริงๆครับเป็นมวยเชิงรับชกเชิงรับได้สวยแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับเด่นเหนือแกถอยเก่งกว่ามีทางพันธุ์โทชรัตน์พรหมวันนะครับผู้จัดการและหัวหน้าคณะของวีรพลสระพรมวางแข้งเมาครับโดนโต้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับนี่คือสุดยอดของมวยรุ่นกลางแห่งยุคนี้นะครับถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือหลงเหลี่ยมกันง่ายครับมวยจังหวะฝีมือนี่พลาดไม่ได้อยากเข้าไปนี่เป็นยกที่1และ2รวมกันวางแข้งไม่เข้าครับตรงนี้โอ้ยบวกหมัดกันแล้วเกือบไปแล้วครับขยับรอหลอกวีรพลปีนี้นะอายุ23เด่นเหนือนั้นปีนี้26แล้วนะครับชกมวยมานานแต่ว่าร่างกายดีเหลือเกินเพราะว่ามวยแกไม่ค่อยใช้ร่างกายครับเป็นมวยจังหวะหมดยกที่2มีทางค่ายพี่เลี้ยงค่ายเหนือก็มาให้น้ำกันยังไม่รุนแรงครับเพราะว่ามวยเพิ่งหมดยกที่2ยกที่3ครับคราวนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นเด่นเหนือได้เปรียบอีกนิดนึงครับเพราะว่าสูงกว่าหน่อยแล้วก็กระดูกแข็งกว่านิดนึงแต่ว่าได้เปรียบนิดเดียวครับเรียกว่าเลยปลายจมูกไปอีกนิดนึงเท่านั้นเองขยับเข้าไปโดนถีบยันเอาไว้ครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับมวยไทยนั้นกำหนด5ยกแต่ว่ามวยคู่นี้มีแค่3ยกเท่านั้นกางเกงสีน้ำเงินกำลังได้เปรียบอยู่นะครับอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้นวีรพลนั้นเข็มขัด2เส้นวางแข้งขวาแต่โดนโต้ด้วยแข้งซ้ายมวยโอ้โหแทงนี้สวยครับดันออกไปวีรพลนั้นเตี้ยกว่า2เซนติเมตรครับโดนถีบอีกทีนึงเด่นเหนือนั้นมีบ้าน1หลังทอง1บาทเงินฝาก 200,000 ครับวีรพลวางแข้งเจอแข้งเหมือนกันเดินเร็วขึ้นครับวีรพลนั้นมีบ้าน1หลังมอเตอร์ไซค์1คันทอง11บาทเงิน 100,000 วางแข้งแม่เด่นเหนือนี่แกเชิงรับนี่ชอบจริงๆครับวีรพลต้องเริ่มเดินเร็วขึ้นครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างพอสมควรทีเดียวครับเตี้ยกว่าบางกว่าวางแข้งซ้ายสวยเด่นเหนือวนครับแล้วถอยไม่น่าเกลียดด้วยนะครับถอยสู้นะครับไม่ใช่ถอยหนีวีรพลโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้วครับแหมมวยซ้ายกับขวานี่เตะซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้วลูกนี้ลูกถนัดของเด่นเหนือล็อกโขนคอไว้เหน็บเข่าสักทีนึงวีรพลพยายามจะสอดในแหมลูกนี้เอาศอกไปแลกกับเข่าวีรพลค่อนข้างจะเสียเปรียบหน่อยครับดูครับเด่นเหนือแกยิ่งชกดูเหมือนตัวจะยิ่งใหญ่วางแข้งก็เจอหมัดกระแทกอีกทีนึงเริ่มจะออกเหนือชั้นแล้วนะครับเด่นเหนือตอนนี้ความได้เปรียบนี่ขยับไปอีกนิดนึงแล้วครับ
หมุนแทงหมุนแทงไล่ไม่จนกระดานครับวางแข้งโดนหมัดโดนโต้โดนแข้งยิงยิงหมัดขวาทิ้งเอาละครับมีหมัดขวาและแข้งซ้ายโยนตามไปด้วยต้องเดินเร็วครับจังหวะติดชึ่งไม่ได้เพราะติดชึ่งนั้นเด่นเหนือแกชอบจริงๆวางแข้งซ้ายอีกแล้วออกแข้งออกหมัดสวยนะครับดูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่เข้าก็ยังดูน่ากลัวหมุนออกไปหมุนออกไปครับวางแข้งแล้วหมุนเร็วโดนหมัดขวาทิ้งเฉยๆท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้มีผลยืนยับจะออกแข้งก็โดนถีบซะอีกหมุนออกข้างโอ้โหลูกนี้เต็มๆครับนับ3 4 5 6 7 8นับถึง8ครับโดนหมัดขวาตรงเข้าเต็มคางครับวีรพลเดินแล้วโอ้โหกำลังเป็นรองอยู่นะครับยิงหมัดแต่เนื้อพยายามบวกด้วยศอกเหมือนกันหมุนออกมายังยืนไม่นิ่งนะครับยังยืนแกว่งๆอยู่วีรพลพยายามจะเน้นหมัดแล้วก็อัพคัทไม่โดนยิงหมัดขวาทีนึงเต้นเนื้อเริ่มจะฟื้นหรือยังเริ่มจะฟื้นแล้วครับโดนวางแข้งทีนึงแต่ว่ายังไม่แน่นนักวีรพลเล็กกว่าแต่ว่าได้นับซะแล้วครับดูครับกำลังเป็นรองอยู่วางแข้งเต้นเนื้อพยายามโต้ด้วยแข้งเหมือนกันวางแข้งยังโอ้โหโดนหมัดทีนึงเริ่มจะแกว่งแล้วครับเริ่มจะเมายังมาโอ้โหลงไม่ลงกรรมการนับ4 5 6 7 7นับถึง7ครับไม่ไหวครับกรรมการนับแค่7เห็นว่าเด่นเหนือยืนไม่ตรงซะแล้วครับแกว่งดูสิครับพลิกล็อกกันตรงกลางยกนี่เองครับกำลังจะนำห่างไปแล้วนะครับโอ้โหโดนขวาตรงเข้าคางนับ8ลุกขึ้นมาก็อีกชุดนึงครับยืนไม่นิ่งเลยครับTechnical Knockout นะครับดูครั้งครับหมัดขวาตรงนั้นเต็มๆคางนะครับสาวยาวดีเหลือเกินครับนี่ขยับจะเตะขวาโดนถีบยันมาเด่นเหนือยังหน้าตาดีนะครับยังมั่นใจลูกนี้ครับขวาตรงเต็มคางครับก้นกระแทกกับการชี้ให้วีรพลเข้ามุมกลางครับมาเหลือเกินจริงๆครับแล้วดูชุดนึงครับพยายามลุกไล่แล้วครับวางแข้งก็ยังไม่ถนัดจิ้มลูกนี้ครับแกว่งนะครับตัวลูกนี้เริ่มถอยเลยครับเมาแล้วครับยืนยับซ้ายจิ้มหมัดขวาลูกนี้ครับฮุกซ้ายฮุกซ้ายนั้นไม่เท่าไหร่ขวาตรงครับที่ของจริงลุกขึ้นมากรรมการนับครับนับถึง7ก็เห็นยืนแกว่งก็เห็นว่าจะเป็นอันตรายนะครับดูตาด้วยครับนับถึง7แล้วบอกไม่ได้ครับตาลอยเหลือเกินแล้วเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับ